สวัสดีครับเกษตรไทยยุคใหม่กิติครับวันนี้จะสอนเพื่อนๆนะครับเพาะตะไคร้ซึ่งไปดูคลิปของน้องดาวนะฮะน้องดาวเขาทำให้ดูกิติก็จะลองดูว่าที่น้องดาวทำจะเป็นยังไงจะผสมความสำเร็จไหมอย่างที่น้องดาวว่าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนดีกว่าครับขั้นแรกครับนี่นะเตรียมดินครับเตรียมดินนะเตรียมดินลงไปเพาะตะไคร้นี่อีกนิดนึงนี่เนี่ยแล้วใช้แก้วอะไรก็ได้นะฮะแก้วเลยลงไปก่อนนี่ลงขนาดนี้ประมาณนี้นะแล้วก็เอาดินลงอีกทีนึงนี่เอาลงไปเลยครับเพาะตะไคร้ฮะเพาะปลูกตะไคร้ดินร่วนๆแบบนี้ดีนะไม่หนีไม่ใช่ดินเหนียวเป็นดินร่วนนี่แล้วก็ประมาณนี้นะที่ดูในคลิปของน้องดาวนะประมาณนี้อันนี้ต้องยกเครดิตให้น้องดาวทีนี้ให้ยกแก้วนี้ออกขึ้นมานี่ให้เป็นอย่างนี้นะอย่างที่เห็นนะครับเสร็จแล้วให้เอาทรายนะครับทรายลงไปนี่ตายลงไปอะประมาณนี้นะอะประมาณนี้แล้วเห็นนะขั้นตอนต่อไปครับนี่ตะไคร้นี่เราเตรียมตะไคร้มาแล้วนะให้ตัดตะไคร้ส่วนหนึ่งไว้แกงได้นะนี่เอาส่วนนี้ไว้แกงได้ให้ตัดตะไคร้ถึงนี่เลยนะโอเคนี่เลยผมตัดทีละหัวดีกว่าเอ้ยนะเอ้ยผมว่าเยอะไปนะขอให้สั้นๆหน่อยสั้นอีกนี่ฮะนี่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูวิธีการเพาะนี่ให้เพาะลงไปในที่ทรายนะทรายนี่นะอ่ะสวมลงไปนี่สวมลงไปนี่ประมาณนี้แล้วรดน้ำนะรดน้ำนะรดน้ำนะยินดีเดี๋ยวน้ำมันก็ซึมไปเองนะเพราะว่ากระถางเนี่ยมันจะมีรูอยู่ประมาณ4รูอยู่ใต้กระถางนะเดี๋ยวมันจะซึมไปเองนี่เราก็ปล่อยทีนี้นะครับเสร็จแล้วเราต้องใช้หาแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำเนี่ยมาครอบไว้นะครับนี่ครอบอย่างนี้นะท่านชมนะเดี๋ยวรดน้ำแล้วเอาแก้วน้ำมาครอบไว้เดี๋ยวมาดูว่าอีกประมาณ3วันจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้3 4วันนี้ครับนะที่ไม่ได้เปิด
แก้วพลาสติกตอนนี้ครบ4วันเดี๋ยวเรามาเปิดดูว่าที่เราเพาะตะไคร้แบบวิธีนี้เป็นยังไงบ้างนะเปิดแล้วนะนี่ฮะเปิดก็เห็นเลยติ๊งนี่คือการเพาะตะไคร้นะฮะใจต้นแม่3ต้นแต่ว่าเนี้ยดูฮะที่แต่ละช่องนะเราตัดลึกๆจะเห็นขึ้นอ่ะอันนี้กอนี้4ต้นส่วนกอนี้3ต้นอันนี้4ถึง5ต้นนะนี่4ถึง5ต้นนะนะกอนี้นะกอนี้3นะวิธีการเพาะตะไคร้นะฮะอีกในวิธีหนึ่งลองเอาเพื่อนๆลองไปทำดูอย่าลืมดูแล้วกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับอันนี้ต้องไปก่อนนะครับวิธีเพาะตะไคร้ครับไปก่อนครับ